ึงแม้ว่าคนที่ฟังอาจจะได้เงิน 3,000 คนที่ฟังผมอยู่หรือบางครั้งผมไปพูดให้กับพวกในระดับผู้บริหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในส่วนราชการใหญ่ๆหรือผู้บริหารในเอกชนองค์การเอกชนหรือเองความรู้มากมายที่เจอผมไปพูดไปบรรยายไม่ได้ตื่นเต้นเลยไม่ได้ตื่นเต้นเท่าวันนี้เลยไม่ได้เต็มความประทับใจเท่าวันนี้เลยวันนี้เป็นวันที่ประทับใจมากที่สุดแล้วรอคอยผมบอกกับเมียผมว่าแดดพี่รออย่างเดียวในชีวิตของพี่นั่นคือการได้รับการยกย่องให้มาพูดในวันนี้มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดของศิลปินเป็นสิ่งที่ยากที่สุดของคนที่เรียนศิลปะและคนที่เรียนที่มหาลัยศิลปากรไม่ใช่แค่คณะศิลปกรรมแต่ทุกคณะมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดของความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งทุกท่านรู้ไหมพ่อเนี่ยก็ว่าคำว่าสินเรือสินสินเรือสีคือผู้ก่อตั้งมหาลัยศิลปากรผมไม่มีโอกาสได้เรียนกับท่านอาจารย์สิงห์อาจารย์ผมแม้ท่านอาจารย์พิชานุคองอาจารย์พิษณุอาจารย์หลายท่านหลายคนก็ไม่เคยได้เรียนกับอาจารย์สิงห์ที่นี่แล้วก็ทำให้เราได้รับครูบาอาจารย์ที่สื่อสายโดยตรงมาจากอาจารย์เทียมกับระดับโลกได้ดังนั้นเราเห็นว่าการแสดงของศิลปะของประเทศเราสามารถไปอวดได้ในทั่วโลกศิลปินของเรารุ่นใหม่ๆเติบโตขึ้นมาที่เป็นอินเตอร์มากมายเยอะด้วยที่เป็นอินเตอร์ของจริงของจริงไม่ใช่อินเตอร์แบบนานๆแต่ดีแต่เป็นอินเตอร์แบบของจริงนั่นคือได้รับการซื้อนานไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ของเมืองนอกมีอาร์ตคอลเลกเตอร์ที่เป็นอาร์ตคอลเลกเตอร์ในระดับโลกซื้อนะก็มีมากมายที่เป็นผลพวงจากอาจารย์สิงห์เรืองศรีผมชอบคำพูดอันผมไม่เคยโน้ตเวลาไปพูดที่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าผมรอคอยมากมายในการที่พูดวันนี้แล้วผมเตรียมการมาไม่เคยเตรียมการสิ่งใดเลยผมต้องเตรียมเป็นเล่มเพื่อจะพูดในวันนี้ผมชอบคำว่าอาจารย์สิงห์เรืองศรีที่บอกว่าถ้าเราไปเจอที่มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ท่าวังท่าพระเราเห็นมันขึ้นป้ายว่าพวกเธอต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนแล้วจะเรียนศิลปะนี่สุดยอดที่สุดเรารู้ไหมคนเรียนศิลปะนี่ผมพูดให้ฟังคนเรียนศิลปะผมเป็นคนที่แอนตี้ความเชื่อของเก่าของคณะศิลปกรรมผมเป็นคนนิสัยไม่ดีผมเป็นคนสันดานไม่ดีผมไม่ชอบเห็นศิลปินแต่เด็กเมื่อผมเป็นเด็กนักศึกษาเรียนอยู่ศิลปะเอกกับมาเลเซียก่อนผมไม่ชอบแต่ทุกคนเขาบอกว่าเฮ้ยงานศิลปะมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่เงินมึงจะเขียนรูปไปดิเธอเขียนรูปไปคุณเขียนรูปไปเขียนไปอย่าไปคิดเรื่องเงินอย่าไปคิดเรื่องสร้างภาพวาดรูปไปเราเขียนมันจริงๆมันจับมันในหัวใจเขียนลงไปแล้วมึงจะอะไรมาแดกไอ้ห่าแม่งพูดโอ้โหผมนี่เกลียดมากเลยคำนี้ตั้งแต่เด็กแต่ผมก็ไอ้ห่าแล้วกูจะเอาอะไรมาแดกมึงให้กูเขียนลูกแต่มึงไม่กูขายแต่กูไม่ต้องมีเงินกูต้องจนอย่างกับหมาอาชีพอื่นทำไมแม่งรวยหายก็เลยอาชีพหายแม่งจนเลยไอ้ขาวแม่งมาทำขาวหายทำไม
คาถาเปล่าเนี่ยโอเคเริ่มถึงเลยตอนแรกคือมีคาถาบ้างตอนแรกความขึ้นรู้สึกถึงความคาถาเลยแม่เราเนี่ยเลยกลายเป็นคาถามหาละรวยเลยคือมันเจ็บปวดมากก็ไม่เข้าใจทีนี้จะพูดคำนี้ของอาจารย์สิงห์ประสิทธิ์ผู้ขอจบมาเรียกว่าอาจารย์พูดอะไรและอาจารย์มึงพูดอะไรแต่ความเป็นมนุษย์นี่พวกเธอต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์เสียก่อนแล้วจึงเรียนศิลปะอาจารย์สิงห์สอนให้มึงรวยตั้งแต่อาจารย์บอกให้มึงรู้จักมนุษย์แล้วมึงจะไปเอาเงินมนุษย์ได้ยังไงถ้ามึงไม่รู้จักมนุษย์แล้วมึงจะทำงานศิลปะได้ยังไงมึงต้องรู้จักมนุษย์เมื่อมึงรู้จักมนุษย์มึงจะรู้จักรสนิยมของมนุษย์รสนิยมของมนุษย์มันต้องการหรือปรารถนาสิ่งใดมึงจึงสร้างงานศิลปะที่มาจากหัวใจของมึงและขายเอาเงินมันมาเอาเงินมนุษย์มานี่ผมตีความนะคนอื่นอาจจะตีความไปอย่างอื่นก็ว่าของไปแต่ผมตีความว่าอาจารย์สิงห์บอกผมว่าไอ้เลิมมึงจงเรียนรู้มนุษย์ให้ดีที่สุดแล้วมึงจึงเรียนศิลปะอ่ะอันนี้ดีอ่ะอันนี้เด็กอันนี้นะพวกเราไม่ได้รู้ถ้าเดินผ่านเมื่อกี้นายหัดคิดเสียบ้างอย่าเอาแต่ทำงานอย่าเอาแต่ทำอย่าเอาแต่ทำงานขยันเกินไปโง่นะมันโง่เกินไปทำปุ๋ยก็ยังไม่ดีนะนายความโง่มึงยังทำปุ๋ยยังไม่ดีเลยดังนั้นนายหัดคิดซะบ้างนะนายอย่าเอาแต่ขยันแบบปล่อยควายนะนายได้เติมไหมดังนั้นอาจารย์ท่านมีวิสัยทัศน์มากว่าอย่าขยันจนงี่เง่าของนายจงเปิดหูเปิดตาดูโลกภายนอกบ้างจงรู้จักโลกอื่นบ้างอย่าเสือกรู้จักโลกของมึงอย่างเดียวแล้วมึงจะตายมึงจะจนนี่ผมแปลเองนะดังนั้นใครจะแปลอาจารย์สิงห์เป็นอย่างไรก็ตามแต่ผมแปลอาจารย์สิงห์เป็นอย่างนี้ว่าหัดคิดซะบ้างมึงจงฉลาดถ้ามึงฉลาดมึงจะช่วยทุกคนได้ช่วยตัวเองได้ด้วยช่วยครอบครัวมึงได้และช่วยคณะของมึงได้ช่วยมหาลัยมึงได้และก็ช่วยประเทศชาติมึงได้ถ้ามึงฉลาดดังนั้นมึงอย่าเขียนรูปแล้วโง่จงเขียนรูปในฉลากดังนั้นมึงต้องรู้จักมนุษย์ก่อนเมื่อรู้จักมนุษย์เสร็จเรียบร้อยมึงจะเข้าใจมันเมื่อเข้าใจมันมึงจะเข้าใจมึงเมื่อเข้าใจมึงมึงจะเข้าใจรูปวาดของมึงนั่นคือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากอาจารย์สิงห์ฤทธิ์แต่คิดต่างจากคำพูดของอาจารย์สิงห์ฤทธิ์กับรุ่นพี่รุ่นครูอาจารย์ผมหลายคนที่ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันความเชื่อสำเร็จในชีวิตผมอยากพูดเรื่องความสำเร็จในชีวิตว่าเราต้องการความสำเร็จเท่าไหร่อันนี้ล่ะเราต้องการความสำเร็จเท่าไหร่ความสำเร็จไม่ใช่มีแบบผมเดียวดังนั้นความสำเร็จที่เราต้องการคืออะไรมันมีความสำเร็จ1 2 3 4 5เลยแตกต่างเรามีความสำเร็จ10ความสำเร็จแต่ความสำเร็จทุกความสำเร็จเป็นความสำเร็จเฉพาะตัวแต่ละคนและนั้น10อันความสำเร็จที่ยากที่สุดคืออันที่10ยากที่สุดนั่นคือต้องเหนื่อยต้องโคตรเหนื่อยชิบหายมือแล้วรวยแล้วดังมีชื่อเสียงสำเร็จโคตรนั่นคือสูงสุดของความสำเร็จทุกอาชีพเป็นเบอร์หนึ่งแป้งเบอร์หนึ่งอันนั้นแป้งโคตรแห่งความเหนื่อยทีนี้ความสำเร็จ เริ่มต้นความสำเร็จแห่งความพอเพียงของกูก็ฝากลูกของกูแบกไปเด็กกิ่งไม้ใบไม้แดงใบต้นที่อะไรจิ้งหรีดตุ๊กแกที่อะไรแดงเข้าไปมึงแดงเข้าไปแล้วมึงวาดลูกไปแล้วมึงไม่ต้องสนใจเหี้ยอะไรมึงเอาทางมาวาดมึงเอาดินมาวาดมึงเอาเหี้ยอะไรก็ได้ไปกล้วยมาวาดมึงต้องเห็นเหี้ยอะไรขายจังมึงเห็นแต่งที่ดีมึงแต่งทั้งครบไปนี่คือ
จะเอาอย่างที่จากแท้ต่างกูที่จากวางลูกของแกไปมีกระดาษมาขายแกควยวางลูกซื้อกระดาษลูกเมียลำบากไม่เป็นไรกูจะวางแต่กูไม่ขายเลยด่าแม่ได้คนขายลูกเหี้ยขายจิตวิญญาณกูสิขาดซื้อมึงยาวเจ้าแบบไม่จังนั่นคือความสำเร็จของเขาไงความสำเร็จของเขาไงนั่นถือว่าความสำเร็จอันหนึ่งของไม่จังซึ่งเราจะต้องแบบจะบอกว่าถวันตัจจนีสำเร็จกว่าจางแซ่ตังไม่ดีจางแซ่ตังมีความสำเร็จเพราะเขาทำความสำเร็จแก่ตัวเองได้นั่นคือทนขายแก่กล้วยทนเห็ดปลวกเปียกแม่ก็ปากได้แล้วก็ทนได้ทุกอย่างรูปหัวไม่ต้องขายมึงเซฟกูไล่มึงทำไมทำไมสำเร็จไหมโคตรสำเร็จนะมีเจ้าที่แบบ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 กูไม่มีอารมณ์กูไม่มีอารมณ์ทำไมไม่มีอารมณ์ถ้ากูมีอารมณ์กูจะเขียนกูไม่มีอารมณ์สบายสบายตามใจกูตามใจกูธนาคารตายเพียบเมียปวดหัวประสาทแดกหนี้สินมาใส่กูทำไมหนี้สินคือลูกลูกที่เอาเงินไปวางแล้วไม่ได้อาคอนเตอร์มากมายเยอะแยะที่ซื้อลูกผมที่รู้จักกับผมดีทุกคนบนสุดท้ายจะเอาแบบนี้ไหมได้สำเร็จไหมสำเร็จกูสำเร็จกูมีชีวิตของกูที่มีความสำเร็จคือตัวกูทำไมมีกินบ้างไม่มีกินบ้างมีอะไรกูไม่สนเลยสักอย่างโอเคไหมสำเร็จอ่ะอาจารย์ที่รู้เดินทางก็เป็นครูอาจารย์ชีวิตของท่านอาจารย์ผมเดินทางมาสู่ความเป็นครูอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของครูอาจารย์ทุกคนที่นั่งที่นี่อาจารย์พิชาผมอาจารย์ที่สรุปของผมนั่งอยู่ตรงนี้เรารู้ไหมนั่นคือความสำเร็จอันหนึ่งของอาจารย์ที่รู้นั่นคือแนวทางของการเป็นนักวิชาการสอนหนังสือเขียนรู้ทำงานศิลปะอาจารย์นั้นทำงานศิลปะตลอดชีวิตไม่เคยคิดขายรูปเพราะท่านได้เงินจากราชการเลี้ยงชีวิตของท่านอยู่ท่านจึงทุ่มเทกับการสอนสอนตั้งแต่เช้ากับเย็นมืดทุกวันสอนทุกอย่างเก่งทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างก้าวหน้าตลอดเวลาเป็นผู้ก้าวหน้าตลอดเวลาอายุ70-80ก็ยังก้าวหน้าอยู่ความคิดความอ่านของท่านอ่านหนังสือฝรั่งติดต่อหนังสือฝรั่งอ่านทั่วโลกอาจารย์ศึกษาและอาจารย์เป็นอาจารย์โคตรดีตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดนี่คือความสำเร็จถามว่าอาจารย์จะรู้ขายรู้สู้ผมไม่ได้เฮ้ยอะไรวะพูดถึงอาจารย์ชลุมาเลยภาษาตุ๊กตาขอโทษนะครับไม่ได้ว่าอาจารย์นะลูกศิษย์กำลังชื่นชมอาจารย์อยู่เฮ้ยพูดว่าขายลูกน้อยกับเฉลิมชัยโกรธไหมเนี่ยอาจารย์อาจจะขายลูกได้น้อยกว่าผมน้อยกว่าพี่หมันแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของอาจารย์คือความเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเป็นเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้นั่นคือความยิ่งใหญ่ความสำเร็จของศิลปินเห็นไหมอาจารย์ชลุกก็เป็นที่เคารพถามว่ามีตังไหมมีอาจารย์ชลุกทำปฏิมากรรมทำอะไรได้เงินได้ทองขายรูปแพงอาจารย์ชลุกบอกว่าวันหนึ่งอาจารย์ชลุกบอกว่านี่เฉลิมชัยฉันนี่นะจริงฉันไม่ชอบเธอแต่ไม่มีเธอก็ไม่ได้นะเพราะเธอทำให้ลูกของฉันนั้นแพงขึ้นโอ้นี่สิวะพอมาตานแล้ว
ตัดสินงานที่บุญหลวงกับอาจารย์ปิจารณ์ตลอดผมมีโอกาสได้นั่งข้างอาจารย์ชื่นอาจารย์ชื่นกินข้าวอยู่วันนั้นผมมีโอกาสเพราะทุกคนไปเข้าน้ำเดียวหมดผมก็นั่งอยู่สองคนเดียวกันแต่ทหารมาแล้วพูดกับผมแบบทำให้ฉันถ่ายรูปได้แพงถ้าไม่มีเธอนี่ฉันคงถ่ายรูปไม่ได้แพงเท่าเดียวเธอก็มีส่วนดีนะชื่นชัยแม่อาจารย์เพิ่งมารู้ตัวว่ารู้สึกดีอาจารย์ชื่นเนี่ยแล้วจนสุดท้ายนะผมคิดว่าอาจารย์ชื่นเนี่ยเป็นที่สุดของครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมไม่ได้เรียนจากอาจารย์สิงห์เปิดศรีอาจารย์ปีชาและอาจารย์พิศนุไม่ได้เรียนจากอาจารย์สิงห์เปิดศรีแต่ลงเหมือนได้เรียนกับเงาของท่านเราได้เรียนกับเหมือนคนนี่เข้าใจเขาบอกคนนี่ผมเนี่ยผมรู้สึกอย่างนั้นเลยผมดูอาจารย์ชิรุผมนึกถึงอาจารย์สิงห์ปรีดีที่ผมไม่เคยเห็นแต่ทุกท่านก็ไม่เคยเห็นอาจารย์ผมไม่เคยเห็นแต่รู้สึกว่าอาจารย์ชิรุคืออาจารย์สิงห์ปรีดีทั้งบุคลิกทั้งอย่างตัดผมเข้าการวางตัวความเมตตา